พอกดปุ๊บคือยิ้มร้อยเลยแบบนี้นะคะแล้วก็พูดหัวข้อเลยไม่ต้องแบบเดี๋ยวรอคนเข้ามานะคะเดี๋ยวแชร์ก่อนนะอะไรเงี้ยไม่ต้องเนี่ยคือเข้าไลฟ์แล้วปุ๊บพูดเลยว่าสวัสดีค่ะสายอย่างนึงเพราะว่าอย่างของพ่อใช่ไหมอ่ะมีถามใช่ไหมคะแล้วพอแค่กดกลุ่มไลฟ์ปุ๊บคนก็สมัครคุณจะยังเรานี่แบบวันหนึ่งก็เคยเป็นคนที่ไม่มีคนใช่ก็พูดคนเดียวเหมือนกันคือเข้ามาไม่ต้องรอไม่รอแล้วก็ไปเลยใช่ใช่ที่ไรอ่ะเพื่อรู้สึกว่าพี่เก่งใจมากเก่งใจคนรอคนดูไม่บอกว่ารอสามทีนะคะคือจะมีมากไม่น้อยคือพูดเลยใช่อ่ะวันนี้ให้เทคนิคการไลฟ์นิดนึงแล้วกันนะคะมาแล้วมาเร็วมากเลยสวัสดีค่ะวันนี้ให้เทคนิคการไลฟ์นะนี่เป็นซีเครตเลยนะคือก่อนที่จะกดไลฟ์ให้ยิ้มค้างไว้ก่อนยิ้มค้างแล้วก็กดตึ้งพอมันเด้งขึ้นมาปุ๊บไม่ต้องรอใดๆทั้งสิ้นคือสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพูดชื่อหัวข้อเลยไม่ต้องรอไม่ต้องแบบว่าเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนคนที่เขามาดูที่หลังจะไม่รอใช่เพราะถ้าเกิดเรารอหรือเราแชร์เยอะๆบอกว่าเดี๋ยวแชร์ก่อนนะนู่นนี่นั่นคนไม่ฟังคนที่มาดูย้อนหลังอ่ะเขาไม่เลื่อนไปจนดูเราพูดเนื้อหาเขาจะกดปุ๊บอ้าวไม่พูดใช่ไหมงั้นไปเลย ก็จะไม่ได้ฟังอีกเลย เพราะฉะนั้นตอนแรกใครก็ตามที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วยังไม่มีฐานแฟนเยอะไม่ต้องรอเปิดไลฟ์ปุ๊บเข้าเรื่องเลยพูดเนื้อหาเลยไม่ต้องรอใดๆทั้งสิ้นแล้วคนที่เข้ามาดูย้อนหลังอ่ะเขาจะได้ฟังเราตั้งแต่ต้นนะคะก็มันดีอ่ะทำไมมันเหมือนรู้สึกว่ามันดีกว่าของตัวเองไม่รู้มันแจ่มมากเลยอะค่ะโอ้โหแค่ว่าใส่เซกสวัสดีค่ะคุณอุ้ยฮะสวัสดีค่ะคุณแอลคุณรัศกรใครแอลอ๋อแอลแอลโอเคแอลหรือแอลแอลโอเคงั้นเปลี่ยนเป็นชื่อแอลดีกว่าแอลดูแบรนด์ดูไฮโซเยอะไฮโซเปลี่ยนชื่อกันตรงนี้เลยแอลหรือแอลคุณปวริษาสวัสดีค่ะคุณกัญจนาโค้ชตั้มสวัสดีค่ะย้อนฟังอีกรอบเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อหมายถึงว่าการบ้านใช่ไหมโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังเขียนขอบคุณโค้ชในสมุดเลยจริงเหรอขอบคุณค่ะคุณรัศกรนี่ชื่อเล่นชื่อว่าอะไรอ่ะเขียนมาให้หน่อยปุ้ยตีสิบคืออะไรคะปุ้ยตีสิบคืออะไรอ่ะอยากเห็นหน้าจุงใครอ่ะเป็นผู้ชายไม่ใช่พี่นงสวัสดีค่ะรู้จักไหมอ๋อโอเควันนี้นะคะอยู่กันที่ร้านน่ารักไหมดูดิร้านน่ารักมากอ้าวคนก็น่ารักเดี๋ยวให้แนะนำทีละคนนะคะว่าวันนี้ให้แนะนำคนละหนึ่งอย่างที่ได้จากวันนี้ไปหนึ่งเคล็ดลับหนึ่งอย่างที่ได้จากวันนี้ไปเอาไลฟ์สดเหรอนึกไม่ทันน่ะโอ้นึกไม่ทันต้องมีไม่งั้นกลับไปจะไม่ได้อะไรกลับไปนะคะอ่ะคุณภูนสวัสดิ์สวัสดีค่ะครูนูสวัสดีค่ะนั่งกันอยู่ตรงนี้เนาะวันนี้ดินเนอร์โคชชิ่งเดี๋ยวให้ดูอาหารก่อนหมดแล้วนี่คือเมนูอาหารที่เรากินกันอย่างเต็มหัวพันกันหน่อยกินกันอย่างเหลือเฟือมั่งคั่งคือเยอะมากๆและที่สำคัญคือไม่หมดนะวันนี้โอ้โหหนุ่มหล่อคนเดียวของเราสวัสดีครับชื่ออะไรคะผมครับครูหนุ่มเปลี่ยนความคิดชีวิตร่ำรวยครับผมโอ้โหแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็ร่ำรวยได้เลยใช่ครับโอ้โหโอเคค่ะนี่นะคะพี่นพนะคะสอนแก้ปัญหาชีวิตนะคะพี่นพนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูนูค่ะสวัสดีค่ะพี่ฝนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหขึ้นกล้องมากเลยนะยิ้มแล้วสวยสวยกลับไปสวัสดีค่ะแอลค่ะแอลค่ะไลแล้วเราเปลี่ยนชื่อกันกลางไลฟ์เลยนะชื่อแอลนะคะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อจินนี่ค่ะโอเค
อะไรอ่ะอะไรอ่ะคิดไม่ออกค่ะแต่ว่าชอบท่องเที่ยวเดี๋ยวคิดให้ตัดเชิญค่ะอีกคนนึงถ่ายรูปอยู่ที่ไหนนี่พี่น็อตถ่ายรูปให้อยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าใครนะคะอ่ะมาวันนี้เดี๋ยวใครพร้อมให้1เคล็ดลับที่ได้จากวันนี้ไป1สิ่งที่ได้จากวันนี้ไปได้อะไรกันบ้างรู้สึกยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะพี่ลุงบอกนะคะพี่แพรบอกว่าโรคภายในสร้างสรรค์โรคภายนอกยอดเยี่ยมหิวขมอนขมอนร้านน่ารักใช่ปะเป็นร้านที่วันนั้นมากินแล้วอวดทุกคนอ่ะวันเนี้ยดินเนอร์โคชชิ่งก็เลยมาจัดที่นี่อีกเพราะว่าร้านมันน่ารักมากนะคะอ่ะอยากทำได้แบบโค้ชทำเลยค่ะเมื่อกี้นะพี่ฝนถามว่าเวลาเราไลฟ์เราไม่มีคนดูเราจะทำยังไงเราจะเริ่มเลยไหมก็เลยบอกว่าวันเนี้ยวันหนึ่งอ่ะก็ไลฟ์แล้วไม่มีคนดูเหมือนกันเริ่มมาจากวันที่ไม่มีคนดูเหมือนกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลอะไรเลยถ้าเกิดว่ากังวลที่ตัวเลขคนดูไลฟ์นะเอากระดาษมาติดไว้เลยไม่ต้องไปดูถือซะว่าเป็นการอัปโหลดคลิปแบบง่ายๆไม่ต้องเสียเวลาอัปโหลดเพราะว่ากดไลฟ์ก็เหมือนอัดคลิปไปเลยแบบนี้โอเคไหมคะแล้วก็เข้าเรื่องเลยไม่ต้องว่นเวอร์ยืดยาวเนาะอ่ะคนนี้ก่อนเลยคนแรกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจินนี่ค่ะจินนี่นะคะโอ้โอเคไม่สบายค่ะแต่ก็อยากมาเจอโค้ชใหม่มากเพราะว่าติดตามมานานค่ะแล้วก็เป็นแฟนคลับของอาจารย์บัณฑิตค่ะก็คืออยากจะมาค้นหาตัวเองว่าจริงๆแล้วตัวเองมีศักยภาพอะไรแล้วก็สามารถดึงตรงเนี้ยเอามาใช้ทำเรื่องนี้ก็ใช้ทำได้วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากเอาสักข้อหนึ่งเป็นจริงๆแล้วจินอ่ะชอบท่องเที่ยวค่ะแล้วก็เป็นนักดนตรีอยากให้ดึงตัวเองออกมาเยอะกว่านี้อีกค่ะอยากนึกไม่ออกอยากให้ดึงความเป็นตัวเองออกมาเมื่อกี้มันเก่งไปนิดนึงเอาใหม่คัดค่ะคัดครับคัดครับโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจินนี่ค่ะโอเคค่ะตอนนี้ทำเกี่ยวกับอะไรอยู่เอ่ยตอนนี้ทำเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาและการลงทุนค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวมีเพจท่องเที่ยวด้วยนะคะที่สำคัญนะท่องเที่ยวอ่ะโดยใช้เงิน passive income ด้วยใช่ค่ะไม่ต้องควักเงินออกไปเที่ยวด้วยอ่ะเจ๋งไหมเดี๋ยวทำเพจเสร็จแล้วเดี๋ยวจะแชร์ให้นะคะว่าคนเนี้ยเขามีเทคนิคยังไงที่ใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีเจ้านายใช่ค่ะตัวเองคือนายตัวเองแล้วก็ไม่มีงานประจำทั้งหมดที่ทำคือ passive income ล้วนๆเป็นคนขี้เกียจทำงานค่ะก็เลยพยายามจะหาทางลัดในการหาเงินเพื่อที่จะให้ตัวเองมีไลฟ์สไตล์ในการท่องเที่ยวแล้วก็มีอิสระทางด้านเวลาเมื่อกี้นั่งๆกันอยู่ดีๆได้เดี๋ยว30เหรียญเดี๋ยว40เหรียญและทุกๆวันเป้าหมายของเธอคือ100เหรียญ US ดอลลาร์นะคะต่อวันนะโดยที่เป้าหมายวันละ100เหรียญเนี่ยลงทุนแค่100เหรียญค่ะคือลงทุน1วันที่เหลือทั้งปีอ่ะคือกำไรหมดเลยทำได้ไงอ่ะถ้าใครชอบลงทุนแบบนี้นะเดี๋ยวไปตามกันได้เอาเพจชื่อเพจตอนนี้ก่อนชื่อว่า Travel and Lifestyle by Jinny ค่ะ Travel and Lifestyle by Jinny นะคะ wow. จะจำได้ไหมจำได้ไปเถอะนะ สะกดให้ด้วยละกัน บางคนไม่เก่งภาษาอังกฤษ ได้ค่ะนะคะ ก็เธอมีวิธีการลงทุนหลากหลายรูปแบบที่ทำให้เกิด passive income อ่ะโดยที่เดือนหนึ่งก็6หลักนะคะเดือนหนึ่ง6หลักทำยังไงบ้างไปติดตามได้เลยค่ะค่ะเพราะว่าใช้เงินเก่งค่ะก็เลยต้องหาให้เก่งโอเคชอบค่ะชอบนี่เห็นไหมทุกคนชอบมีคนชอบเยอะจริงทำเลยได้มีประมาณ10วิธีนะคะที่ทำให้
ให้สร้าง passive income อ่ะโดยที่ไม่ต้องทำงานใดๆเลยโคตรเจ๋งนะคะไปตามไปได้นะสุดยอดนี่คุณปุ้ยบอกสุดยอดคุณป๋อมบอกสวัสดีค่ะโอเคมาคนต่อไปค่ะคุณแอลนะคะคนนี้เป็นมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์พอดูแล้วยากเนาะเอาเป็นว่าด้านสินเชื่อด้านเป็น one stop service ด้านอสังหาเลยแล้วกันคือตั้งแต่ยื่นกู้อะไรยื่นกู้มีไฟแนนซ์นะคะแล้วก็เทคนิคในการเลือกทรัพย์ลงทุนยังไงลงทุนที่ไหนแล้วก็ทำยังไงให้ได้เงินลงทุนยังไงให้กำไรใช่ลงทุนให้กำไรเรื่องอสังหานี่ถามเธอได้เลยนะคะเก่งมากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อมา10ปีพ่อดีเดิมเป็นผู้ช่วยผู้จัดการแบงค์อ่ะหน้าแบบเด็กขนาดนี้นะคะดูสิเดี๋ยวเห็นไหมเนี่ยคุณปุ้ยบอกว่าคนเมื่อกี้ชื่อเพจอะไรนะคะเดี๋ยวพิมพ์ให้เห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วไม่เชื่ออุ Travel and Lifestyle by Ginny นี่ครูดาวสอนอังกฤษจำได้ด้วยเก่งมากอ่ะพิมพ์ไม่ทันไม่ใช่ค่ะ Beauty and Lifestyle นั่นไงเอาบิวตี้แอนด์ไลฟ์สไตล์บายจินนี่ค่ะให้ชื่อเพจอีกทีนึงบิวตี้แอนด์ไลฟ์สไตล์บายจินนี่ค่ะโอเคนี่มีคนไปพิมพ์แล้วหาไม่เจอแปลว่าบอกคุณพิมพ์ปั๊บด้วยมั่วโอ้โหคุณปุ้ยเก่งมากเออเนี่ยมีคนรอที่จะเรียนเยอะมากๆคืออ่ะคุณจินนี่นิดนึงนี่ค่ะคือไปเรียนมาเยอะแล้วเอาเทคนิคจากหลายครูมารวมกันใช่ค่ะจนทำได้วันละ100เหรียญโดยที่ลงทุนแค่100เหรียญค่ะโอ้โหใครมีเงินลงทุนมากกว่านี้นะคะก็ไปจัดวันละ1,000เหรียญไปวันนี้ยังได้ไม่ถึงเลยค่ะวันนี้ได้แค่41เหรียญนี่เลยค่ะโอ้โหแต่เป็นกำไรล้วนๆนะคะแล้วก็นั่งทานข้าวอยู่ที่นี่ค่ะได้41เหรียญแล้ววันนี้ยังไม่จบด้วยนะเขาจบที่4ปุ๊บป่ะจบตีห้าค่ะจบที่ตีห้าใช่เพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยเปิด24ชั่วโมงค่ะโอเคไปตามกันได้นะคะ Beauty and Lifestyle by Ginny พิมพ์ให้ด้วยค่ะได้ค่ะค่ะโอเคค่ะแล้วก็ของก็คือจะรับฝากซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดนะคะก็คือได้ตั้งแต่ราคาหลักแสนถึงหลัก10ล้านร้อยล้านก็ถ้าใครมาใช้บริการของแถวจะเป็นเพจตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็จะเป็น789 Real Estate 789 Real Estate เลขมังกรใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะไปติดตามในเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวโพสต์ใหม่กำลังตั้งชื่อให้ใหม่นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็เป็นอันนี้สปีชกับบิวเตอร์ยังไม่ได้พูดเลยยังไม่ได้บอกอะไรจะตั้งชื่อให้สปีชกับบิวเตอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนมาก็คือแบบแค่เห็นในเพจของโค้ชใหม่ก็แบบไม่คิดว่าวันนี้จะได้บอกว่ามานั่งกินข้าวกับโค้ชใหม่ตัวเป็นๆเนี่ยโอ้โหใช่แล้วก็คือแบบวันนี้คือพลังล้นเหลือแบบพลังในตัวโค้ชแบบแผ่กระจายให้กับทุกคนบนโต๊ะนี้แบบมีพลังขอบคุณของจากเดิมที่แบบว่ามีของอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอามันออกมาซึ่งจริงๆแต่ละคนเก่งอยู่แล้วอะจริงๆแล้วอ่ะบางทีมันเหลือแค่อย่างเดียวเลยคือลงมือทำแค่นั้นเลยเสียงเบาอ่ะคะจริงหรือเปล่าได้ยินไหมคะหรออ่ะไม่เป็นไรเราจะพูดให้ดังกว่านี้นะคะให้ดังกันทั่วร้านนะอ่ะขนลุกเลยคนคิดบอกเพราะไม่มีไมค์อ่ะใช่ไมค์ไม่รู้อยู่ที่ไหนค่ะพี่น็อตอยู่ที่รถไม่ต้องต้องบอกว่าตอนนี้ที่ใช้มือถือไลฟ์อยู่ก็ไม่ใช่มือถือตัวเองนะคะเป็นมือถือของครูหนุ่มนะคะแล้วไมค์เซลฟี่ที่ใช้อยู่ก็เป็นของครูหนุ่มนะคะแล้วไมค์ดีจังเลยนะอ่ะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะรู้ศึกษาเรื่องอสังหาหรือแบบอยากจะขายของได้ไม่ใช่อยากจะขายของอยากจะขายที่ขายอสังหาได้ก็รับปรึกษาในเรื่องของใครที่อยากจะเป็นนายหน้าด้วยนะคะก็คือ
จะมีเทคนิคในการสอนเรื่องของการดีได้ด้วยเอาเหรอการดิวซับให้ได้มาแบบราคาถูกๆเนี่ยค่ะดิวมายังไงดิวอันนี้คือสอนในหน้าดิวใช่ไหมคะใช่ว้าวบอกกระซิบนิดนึงถ้าคนที่เริ่มต้นนะคะอยากจะเข้าวงการเนี้ยสามารถสร้างรายได้ได้เดือนละประมาณเท่าไหร่เอาแบบเริ่มต้นเอาแบบเริ่มต้นเบาๆเลยนะคะร้านละ 30,000 อันนี้คือคุณทำได้อยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าลองคิดดูว่าเดือนนึงอะค่ะขายได้10ล้าน20ล้านก็ลองคูณมันยากมั้ยคะเดือนละ10ล้าน20ล้านไม่ยากค่ะอยู่ที่วันนี้คือเราไม่ได้มีงานประจำนะคะก็คือเลี้ยงลูกอยู่บ้านสามารถทำงานผ่านมือถือแอปพลิเคชันมีโหลดแอปโหลดอะไรสามารถทำได้หมดเลยดีลสมัยนี้คือเราไม่จำเป็นต้องไปหาที่ก็ได้แต่ถ้าเราอยากรู้แบบศึกษาจริงๆแล้วก็มีแบบพาศึกษาพาดูงานได้ค่ะโอเคถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอสังหาทั้งหมดเลยแล้วกันไปถามครูแอลใช่ค่ะได้อันนี้ชื่อใหม่เปลี่ยนตะกี้เลยนะคะชื่อใหม่ค่ะครูแอลนะก็ชื่อเพจว่า789 Real Estate ค่ะ789 Real Estate พิมพ์ให้หน่อยนะคะแชร์ไลน์ค่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อให้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะโคชชิ่งนิดนึงเวลาไลฟ์เวลาทำคลิปต้องมองกล้องด้วยมองที่รูกล้องโอเคไหมโอเคค่ะอย่ามองแบบอันเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันไม่โฟกัสกับคนมันไม่อิมแพคเท่านะคะโอเคขอบคุณค่ะค่ะอ่ะคนนี้เหมือนกันต้องถามน้องแอลมาเลยใครรู้จักคนนี้บ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครมาเชียงใหม่นะคะทักครูหนูนาได้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนบอกกล้องดูอยู่นี่ทุกทีเราแนวตั้งใช่ไหมแต่ตอนนี้เราแบบแนวนอนก็ทักกล้องอยู่ตรงไหนเห็นไหมคะคนที่ไลฟ์มาตลอดนะคะก็ยังต้องถามหากล้องวันนี้ค่ะดีใจมากที่มาเจอโค้ชใหม่นะคะถ้าใครแบบคือใครมาเชียงใหม่เนาะเราก็อยากจะเป็นเจ้าบ้านที่อยากต้อนรับก็เลยว่าใครมาเชียงใหม่ทักครูหนูนาได้นะคะยังอยู่ตอนตรงนี้ต้อนรับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนสู่เชียงใหม่นะคะโอ้น่ารักจังเลยแล้ววันนี้อยากจะบอกว่าคือจริงๆแล้วทุกคนที่รู้จักคุณนาบอกว่าคุณนาเก่งแล้วนะแต่ในความเก่งอะค่ะมันอยู่ที่บรรยากาศที่กดรับกับคนไทยก็คือว่าเรานำความเก่งของเราอะแต่เราไปยึดแทนคนนั้นเราเลยแบบเรายังไม่ปลดล็อกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่เราทำมันยังแบบมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่เราจะต้องมาให้ทุกคนรู้ว่าเราจะต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราติดตรงไหนบ้างคนใหม่ได้บอกหมดเลยว่าจริงๆแล้วอะความเก่งของทุกคนมีเหมือนกันนะคะติดที่การลงมือทำเองวันนี้กลับย้อนไปเรียนค่ะเรียนคอร์สวันแรกที่เรียนกับคนใหม่กลับไปเรียนอีกทุกหัวข้อที่เขียนนะคะมันจะไม่เหมือนเดิมในทุกครั้งอันนี้คอร์สอะไรคะคอร์สสร้างคอร์สออนไลน์ทำคอร์สออนไลน์เงินล้านบอกเลยนะคะคอร์สนี้แบบดีมากๆคือเข้าไปเรียนย้อนทุกๆวันแต่ละวันเนี่ยจะได้ความรู้ที่แตกต่างกันและที่มันมหัศจรรย์กว่านั้นคือเรายังไม่ได้เริ่มเปิดคอร์สเลยอ่ะแต่ทุกคนอยากมาเรียนกับเราอยากมาปลดหนี้กับเราเพราะอย่างที่บอกนะใครที่รู้จักหรือคนที่ไม่รู้จักก็ตามนะคะเป็นพนักงานประจำเป็นพนักงานประจำอย่างที่บอกเนาะแม่ลูกสองคือปิดหนี้มาก่อนนะคะปิดหนี้ภายในระยะเวลา2ปีนะคะปิดหนี้บัตรเครดิตได้ทั้งหมดเป็นไทยลดติดไฟแนนซ์ 2,000 อย่างที่บอกเนาะเราก็เลยนำประสบการณ์ที่เราเนี่ยค่ะมาสอนให้กับทุกคนว่าคุณควรทำแบบไหนแต่ถ้าวันนี้เราอ่ะเป็นคนชี้แนวทางแต่สิ่งนึงที่คุณจะสำเร็จคือการที่คุณลงมือทำไปพร้อมกันตามทางที่เราบอกอันนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่โค้ชใหม่สอนนะไหลไปดับเนี่ยเก่งมากเลยอ่ะคือเนี่ยคือในเนี้ยมันเป็นแบบนี้เป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบนี่แหละคือที่เรียนมากับโค้ชใหม่หรือเรียนกับโค้ชกับครูท่านไหนก็แล้วแต่นะคะอยากให้ทุกคนไปลงมือทำจริงๆนะคะแล้วก็อยากให้มาเจอกันแบบเนี้ยอยากให้มาเจอโค้ชแบบเนี้ยถ้าโค้ชมาอยู่ที่ไหนก็ไปเจอโค้ชแบบเนี้ยเราได้พลังเราได้แบบเราได้ความคิดใหม่ๆเราได้แนวทางใหม่ๆที่เราจะไปทำจริงๆนะคะแล้วพบกับครูหนูนาคนนี้นะคะที่จะมาสอนคุณปลดล็อกเรื่องการเป็นหนี้แล้วเราจะรวยกันแบบไหนนะคะสอนปลดอะไรนะชื่อคอร์สมียัง
ยังจริงๆอ่ะคือคิดไปแล้วว่าคือจริงๆอ่ะเป็นว่าสอนปลดหนี้แต่เราก็ยังคิดว่าเฮ้ยปลดหนี้อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไปโฟกัสแต่หนี้แต่ถ้าเราสอนให้คุณรวยแล้วสามารถนำเงินอ่ะมาปลดหนี้ด้วยแต่มันมีวิธีตั้งแต่การปิดหนี้เลยนะคือคนที่มันมีหนี้น้องมันก็มีความกังวลใจอยู่แต่วันนึงเนี่ยถ้าเรามีเงินมีรายได้เข้ามาแล้วเราสามารถไปปิดหนี้เป็นอย่างอย่างนี้นะคุณหนูนาบอกว่าอย่างนี้ก่อนนะคะให้เป็นอย่างๆไปนะคุณอย่าคิดว่าคุณมีหนี้เป็นแสนแล้วคุณจะปิดทีเดียวแสนนึงมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะขนาดคุณดำเนินชีวิตมาตั้งแต่เมื่อไหร่คุณยังทำไม่ได้เลยนะคะอย่างเงี้ยแหละค่ะก็คือเอาจริงๆอ่ะชีวิตจริงๆมาสอนเลยแล้วก็เป็นแนวทางค่ะไม่อยากให้ทุกคนเป็นหนี้และตอนนี้นะคะไม่เป็นหนี้นะคะปลดหนี้หมดแล้วนะคะแล้วก็รายได้ที่เราได้เนี่ยก็คือพอกับค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่ครอบคลุมแล้วเราจะสร้างรายได้เพิ่มไปด้วยกันแบบนี้ค่ะที่สุดเลยเก่งไหมคะทุกคนช่วยบอกหน่อยว่าเก่งไหมเก่งแค่ไหนก็หาลูกก็เห็นไหมเดี๋ยวนะรูกล้องเนี่ยตอบตั้งแต่ตอนที่ถามแล้วว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปมานะคะเก่งมากเก่งมากแล้วจะบอกว่าสิ่งที่ครูหนูนาผ่านมาได้อ่ะคือการปลดหนี้ใช่ป่ะมันคือสิ่งที่หลายๆคนอ่ะมองหาอยู่ว่าเฮ้ยฉันจะเอายังไงกับชีวิตต่อไปดีฉันจะปลดหนี้ยังไงดีครูหนูนาปลดมาได้ทำมาได้และสอนไปหลายคนแล้วและมีคนที่ปลดได้จริงมีค่ะเพราะเขาไปทำตามที่บอกเพราะฉะนั้นใครที่พร้อมจะลงมือทำจริงๆนะคะพร้อมจะปลดหนี้พร้อมจะทำทุกอย่างที่ครูหนูนาสอนค่อยลงค่อยไปเรียนกับครูหนูนาแต่ถ้าใครแค่แบบเฮ้ยไหนอยากรู้เฉยๆหรือว่าอยากแค่แบบลงเรียนแล้วปลดหนี้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีนะคะไปเรียนที่อื่นนะคะก็เอาที่คนอยากทำจริงอยากพร้อมจะเปลี่ยนชีวิตจริงๆค่อยไปเจอกันนะคะที่เพจชื่อว่าครูหนูนาผู้เชี่ยวชาญเลยนะเป็นเพจใหม่ครูหนูนาผู้เชี่ยวชาญสอนเงินล้านจากงานที่รักชื่อคุณไหมคะชื่อไม่ค่อยคุ้นเลยนะคะแต่ว่ารับรองว่าเดี๋ยวข้อมูลแน่นแน่นอนแล้วก็มาส่งต่อให้กับทุกคนแน่นอนนะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะพลังงานเต็มมากคือพลังโค้ดมาแบบไปล้านอ่ะตอนนี้คือเราไม่สนใจแล้วนะคะพลังเราความรวยใช่เราไม่สนใจเสียงว่าเสียงเราจะดังไปรบกวนคนอื่นไหมเฮ้ยไม่ต้องสนใจค่ะมันไม่มีใครสนใจตัวคุณตัวเขาเท่าเขาเองหรอกเขาไม่สนใจคุณอย่างที่คุณคิดหรอกจริงๆนะนี่คุณปุ้ยมาบอกคุณจินนี่เจอเพจแล้วค่ะนี่คือตามไปหาเลยนี่มีนักเรียนแล้วต้องบอกว่าพรุ่งนี้นะคะครูจินนี่จะเริ่มโพสต์ข้อมูลดีๆให้กับพวกเราแล้วตอนนี้เข้าไปอาจจะงงๆอยู่นิดหน่อยแต่ว่าพรุ่งนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพรุ่งนี้จะทำอะไรคะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไลฟ์สดเกี่ยวกับการสร้างแพสซีฟอินคัม10วิธีในการสร้างแพสซีฟอินคัมค่ะโอเคอันนี้อาจารย์บัณฑิตสอนว่า your word is your bound คำพูดทุกคำที่คุณพูดกำลังผูกมัดคุณอยู่พูดมาแล้วต้องทำให้มันเกิดขึ้นได้ค่ะนะคะอันนี้ไลฟ์นี้พูดแหละค่ะไม่ได้ไปโพสที่อื่นอันนี้คนรอเรียนแล้วไปช่วยคนให้คนมี passive income มันเขินกล้องนะคะโอ้ยขนาดนี้ไม่ต้องเขินแล้วมั้งคะนะคะโอเคต้องมันนาสวยอยู่แล้วนะเนี่ยคุณปุ้ยบอกรอติดตามโอเคคนต่อไปเลยค่ะใครดีหนุ่มหล่อของเรานะคะคนเดียววันนี้เป็นคนที่ให้โค้ชยืมโทรศัพท์ด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะหล่อไหมเนี่ย
โอ้โหนี่ถ้ายังไม่มีลูกมีเมียนี่น่าจะมีกันตรึมนะคะจะบอกว่าโคตรใหม่ตัวจริงนะครับสวยและน่ารักมากประเด็นคือถ้าคุณอยากรู้อะไรคุณถามแล้วคุณรู้เลยอยากได้อารมณ์แบบนี้นะครับรีบลงซะถามแล้วรู้เลยถามแล้วรู้เลยครับคือไม่ต้องไปคิดต่อใช่คำตอบชัดเจนเปิดกะโหลกเปิดสมองแน่นอนนะฮะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ได้อะไรบ้างวันนี้ได้อะไรบ้างได้คุยกับพี่น็อตวันนี้ลุ้นกับพี่น็อตมานานแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนอลุ้นดูไลฟ์มาตั้งนานว่าโอ้เป็นคนกลัวกล้องพอดีว่าผมก็เป็นคนกลัวกล้องเหมือนกันจริงเหรอคะไม่เคยกล้าไม่ออกเลยอ่ะลองไปตามเพจนะชื่อว่าครูหนุ่มเปลี่ยนความคิดชีวิตร่ำรวยครับครูหนุ่มเปลี่ยนความคิดชีวิตร่ำรวยครับไปดูและจะไม่รู้เลยว่าเป็นคนกลัวกล้องนะคะจากเมื่อก่อนก็เป็นพนักงานขายปกติธรรมดาทั่วไปเป็นหนี้บัตรเครดิตโดนฟ้องโดนยึดรถก็มีปัญหาทั่วไปแหละครับแล้วก็พลิกชีวิตขึ้นมาจับเงิน1ล้านแรกได้แต่แค่ระยะเวลาแค่1เดือนนี่ประเด็นที่2คือจับเงิน1ล้านภายใน1เดือนล้านที่2 15วันหนักก้อยล้านที่2 15วันค่ะ1ปีทำยอดไป20ล้านว้าวโดยไม่ลงทุนเลยสักบาทเดียวโอ้โหยิ่งพูดยิ่งจับเสือมือเปล่ายิ่งพูดยิ่งพีคทุกคนอยากรู้กันไหมโอ้ my god แต่ละคนวันนี้นี่ไม่ธรรมดาทั้งนั้นนะคะทำเงิน1ล้านภายใน1เดือนล้านที่2ภายใน15วันและ1ปี20ล้านที่พีคที่สุดคือไม่ต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวทุกคนอยากรวยครับแต่ว่าต่างกันที่40แค่นี้ช่วยให้สัก1เคล็ดลับได้ไหมว่ามันคืออะไรที่ทำให้ไปถึงวันนั้นได้งานทุกอย่างครับผมว่ามันคือการขายเราตื่นมาทุกคนเราขายความคิดว่าเราจะนอนต่อหรือว่าเราจะลุกไปทำงานคุณจะไปทำงานคุณต้องขายตัวเองให้กับคุณสมบัติให้กับบริษัทว่าฉันมีคุณสมบัติอะไรบริษัทจะซื้อเวลาจากฉันไหมฉะนั้นการที่เราจะได้เงินมากที่สุดก็คือการขายผมก็แค่ขายในสิ่งที่คนอื่นเขาต้องการแล้วก็โวลูมที่สูงคีย์คือขายในสิ่งที่คนอื่นต้องการและโวลูมคือจำนวนเยอะนะคะบางคนวันนี้อาจจะขายปลีกกำไรชิ้นละ200 อันนี้ก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะคะว่าเมื่อไหร่จะรวยไม่ได้กระทบใครเลยเปล่าเลยพูดลอยๆเผื่อว่าจะไปโดนใจคนในไลฟ์ไม่ได้เกี่ยวคนที่นี่นะไม่เกี่ยวเลยอ่ะเดี๋ยวให้คุณหนุ่มพิมพ์ชื่อเพจไว้ด้วยเพราะตอนนี้เห็นไหมสวัสดีครับว้าวมากสุดยอดเลยค่ะโค้ชหนุ่มพี่รัศกรลืมชื่ออีกแล้วเดี๋ยวจะย้อนกลับไปดูนะคะขอบคุณค่ะบอกว่าทำอะไรคะเนี่ยคนอยากรู้ไอ้เทคนิคการขายยังไงให้ได้วอลุ่มใหญ่ขายยังไงให้เหมือนจับเสือมือเปล่าแล้วรับแต่กำไรเพียวๆต้องบอกว่าคุณหนุ่มเคย private coaching แล้วฟังแล้วยังแบบว้าวเลยว่าเฮ้ยคนทั่วๆไปอ่ะจะขายแบบจับเสือมือเปล่าให้ได้ล้านนึงเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะคะแล้วคุณหนุ่มนะมีทักษะในการต่อรองในการอ่านใจคนในการดูคนว่าเห็นคนแบบนี้สแกนเดินเข้าไปในห้องทำงานต้องสแกนอะไรในห้องทำงานเขาบ้างแล้วจะบ่งบอกว่าคนคนนี้เขาชอบอะไรก็เลยจะต้องพูดในสิ่งที่เขาชอบมันคือเทคนิคการเชื่อใจครับเห็นไหมบอกให้สอนเรื่องขายเรื่องการขายการอ่านใจคนเร็วเลยปิดการขายด้วยการอ่านใจคนคอร์สนี้เลยไปเปิดซะนะคะปิดการขายด้วยการอ่านใจคนใช่วันนี้มาก็ตั้งใจมาเป็นหลักฐานให้โค้ชใหม่ว่าครั้งแรกที่เจอกับครั้งนี้คือหล่อขึ้นไม่ใช่หลักฐานว่าต้องเอาจริงสักทีต้องมีทางเดียวคือไปข้างหน้าแล้วก็เผาสะพานทิ้งเลยนี่กลับ
ต้องเพราะถ้าคุณยังไม่เผาสะพานทิ้งบางทีคุณเดินไปข้างหน้าแล้วเยอะแล้วอ่ะคุณก็ถอยหลังกลับไปอ่ะปรากฏว่าโอ้โหสะพานนี่อุตส่าห์สร้างข้ามแม่น้ำมาปรากฏว่าสุดท้ายคุณก็ไม่ได้ใช้ไปแล้วไปให้สุดค่ะทำแล้วอย่าเพิ่งล้มเลิกง่ายๆความสำเร็จมันไม่ยากแต่มันก็มาเฉพาะกับคนที่เหมาะสมและคู่ควรเท่านั้นเนาะโอเคเดี๋ยวพิมพ์ชื่อเพจให้ด้วยนะคะโอเคค่ะครูหนุ่มเปลี่ยนความคิดชีวิตร่ำรวยไปถามได้เลยคอร์สปิดการขายด้วยการอ่านใจคนเดี๋ยวลืมนะพูดครั้งเดียวจำไม่ได้แล้วปิดการขายใช่เก็บเลยเดี๋ยวแม่โอเคบ๊ายบายค่ะมาเลยค่ะมาอ่านใจพี่ล่ะโอ้โหแต่ละคนนี่แบบเจ๋งๆทั้งนั้นเลยอ่ะพี่สถิตานะคะคือไปเข้าห้องน้ำนะคือก็อยู่ที่นี่แหละไปเข้าห้องน้ำยังพิมพ์มาเป็นกำลังใจให้คุณหนุ่มบอกว่าเก่งสุดๆปิดการขายด้วยการอ่านใจโค้ดคอร์สคุณหนุ่มคุณหนุ่มดาบอกนะคะโอเคอันนี้ต้องมีมุมกล้องไหมคะพี่นกไม่ต้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นกเชียงใหม่นะคะใครจะมาเที่ยวเชียงใหม่พี่นกยินดีต้อนรับนะคะโอเคพี่นกจะพาเที่ยวคิดค่าไกด์วันละเท่าไหร่คะนิดหน่อยอะไรเดี๋ยวไม่รู้มีโพยมาด้วยโพยมาด้วยกลัวจำไม่ได้วันนี้คุณนกได้อะไรไปบ้างมิดกันโอ้วันนี้ได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะอุ้ยดีใจมากเลยที่ได้เจอคนใหม่โอเคจบไลฟ์ค่ะดีใจมากมากมองลุงตรงนั้นตรงชื่อแอลอ่ะโอเคดีใจมากมากเลยค่ะวันนี้โอ้โหพลังมาเต็มตัวจริงดูสิเล่นตัวเองทำไมโอเควันนี้ได้อะไรบ้างวันนี้นะคะครูนกมาเอาของออกจากปกเป็น10ลูกเลยค่ะเพราะว่ามันอึดอัดมากเลยมันมีอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายนะคะแปลว่ามันไม่ปลดล็อกเนาะแล้วก็โค้ดใหม่มาปลดล็อกให้ตอนนี้ก็ได้เปิดเพจนะคะเพราะว่าปลดล็อกไปแล้วปลดล็อกแล้วบอกเลยว่าสิ่งที่คุณนกมีความสุขมากๆเลยนะคะคือการได้ให้กำลังใจคนอื่นการได้เห็นคนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นการที่เห็นคนอื่นมีความสุขมากขึ้นทำให้เขามีแรงบันดาลใจที่จะลงมือทำอะไรต่อไปได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งที่เหมาะสมกับคุณนกที่สุดคือคุณนกสอนแก้ปัญหาชีวิตค่ะโอ้โหไม่ว่าคุณจะมีปัญหาชีวิตเรื่องไหนนะคะมาเลยไปเลยไปถามคุณนกได้เลยคุณนกพร้อมที่จะให้คำตอบทุกคนค่ะนะคะเห็นหน้าเธอไหมหน้าก็รู้ว่าพร้อมจะให้สุดเป็นคนที่พร้อมจะให้มากๆเพราะฉะนั้นคำถามไหนถามมาแล้วโค้ชใหม่ไม่ยอมตอบไปถามคุณนกได้เลยนะคะปัญหาชีวิตต่างๆแล้วคุณจะได้ปลดล็อกเหมือนที่ครูนกได้ปลดล็อกมาแล้วนะวันนี้มีอะไรอยากบอกคนอื่นว่ายังไงเด็กขายลูกบอลดับไหมคะเดี๋ยววันนี้เขาลองแป๊บวันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้เจอเพื่อนๆแล้วก็แบบภูมิใจมากนะคะที่ได้มาเจอโค้ชใหม่แล้วก็คุณน็อตนะคะแล้วก็ได้ปลดล็อกชีวิตที่มันค้างคาใจมากมายมาปลดวันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะมาพบเจอกับโค้ชใหม่นะคะโอ้โหสวัสดีค่ะอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีทุกคนค่ะอาจารย์มาค่ะบอกว่ามาเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับโอ้โหขอบคุณค่ะคุณอาจารย์สุทธิรักษ์นะคะมาเชียงใหม่ไหมคะมาเชียงใหม่ไหมคะเชียงใหม่กระเต้าโอ้โหบอกไปเมื่อกลางวันบอกว่าอุ้ยโคชชิ่งทุกวันเลยมาเชียงใหม่โคชชิ่งตลอดเลยอาจารย์บอกว่าสงสัยพี่ต้องไปเชียงใหม่แล้วพี่รีบมาเลยค่ะพี่ต้น
่ต้นรีบมาทุกคนรอพี่ต้นอยู่นะคะโอ้โหดีใจไหมดีใจมากตกตะลึงเลยตกตะลึงเลยอยากไปดินเนอร์โคชชิ่งด้วยอ่ะคุณต้นคะเดี๋ยวส่งเลขบัญชีให้นะคะจะมากินกินอาหารเมืองที่ร้านที่ร้านน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะคุณต้นต้องคุณต้นต้องลงทะเบียนเรียนมาด้วยนะคะคุณต้นคุณต้นจะมาแบบฟรีๆไม่ได้นะคะโอเคไหมคะเซเยสค่ะคุณต้นขอบคุณค่ะอาจารย์เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะตรงนี้กีดการ์ดเลยกีดการ์ดกันใหญ่เลยถ้าอาจารย์มานี่คงดีใจกันมากๆผมสมัครเข้าโคชชิ่งด้วยได้ไหมคะได้ค่ะลงเป็นทอโปรแกรมได้นะคะคุณบัณฑิตมาตอนนี้เลยมาตอนนี้เลยเราต้องไปหาอาจารย์กีต้าร์ได้ดูดีตื่นเต้นกันมากเลยยินดีต้อนยินดีต้อนนะคะยินดีต้อนโอเคอาจารย์เหงาแล้วสิใช่ไหมผมยอมจ่ายครับได้เลยค่ะได้เลยราคาพิเศษล้านถ้วน1ล้านถ้วยแถมไส้อั่วแถมไส้อั่วบอกเลยแถมไส้อั่วอาจารย์ชอบกินขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะแถมน้ำเงี้ยวด้วยได้ไหมคะแถมน้ำเงี้ยวหนึ่งหม้อตัดไปหนึ่งหม้อส่งน้ำพริกน้ำเงี้ยวไปให้นะคะส่งน้ำเงี้ยวไปให้นะคะโอ้โหอาจารย์จะลงพิมพ์เนี่ยโปรแกรมได้เลยถ้าอาจารย์ลงพิมพ์เนี่ยโปรแกรมอาจารย์ได้จะได้มาโคชชิ่งกับโค้ชใหม่ทุกครั้งเลยนะคะเดี๋ยวออกค่าตั๋วเครื่องบินมาให้ด้วยน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอเคคนต่อไปเลยมาอ่ะอีกทิ้งท้ายอีกนิดนึงว่าพูดไปแล้วโอเคจบอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะโค้ดนกสอนแก้ปัญหาชีวิตนะคะครูนกเอ้ยครูนกค่ะครูนกค่ะเปลี่ยนกลางไลฟ์ค่ะเปลี่ยนกลางไลฟ์มาเลยมาเลยโอ้โหอาจารย์น่ารักมากเข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณนะคะขออวยพรทุกคนนะคะไปแล้วโอเคทุกคนไปกดไลค์ค่ะกดไลค์ให้อาจารย์นะคะให้ครบจำนวนคนตรงนี้อาคุณหนุ่มไม่มีเพราะว่าใช้โทรศัพท์คุณหนุ่มอยู่เอาแล้วคุณหนุ่มได้เขียนชื่อเพจไปยังอ๋อโอเคได้เลยคุณอุ้ยตีสิบนะคะบอกว่าครูกับโค้ชต่างกันยังไงจริงๆแล้วก็แค่ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรเลยแล้วการที่มีคำว่าครูนำหน้าเนี่ยคนจะให้ความนับถือเยอะกว่าหน่อยนึงหน่อยนึงหน่อยนึงเนาะเพราะว่าด้วยความที่เราเข้าใจคำว่าครูก็คือครูที่เราเรียนมาเราก็จะเรียกว่าครูนะคะถ้าเป็นคำว่าโค้ชบางคนอาจจะยังไม่อยากใช้คำนี้มันดูไกลตัวหรือว่ามันอาจจะไบแอสเล็กน้อยอันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วแต่จริตเลยแต่ว่าด้วยความที่ครูนกนะคะมีความเป็นไทยเยอะมากให้ดูเสื้อนี่มีความเป็นไทยเห็นไหมดูจากเสื้อโอ้ข้างหลังก็มีนี่เลยก็เลยจัดให้เป็นครูนกสอนแก้ปัญหาชีวิตแค่นั้นเลยครูนกไม่รู้ตัวอ่ะคนต่อไปนะคะเจอกันอีกแล้วสวัสดีค่ะคนนี้นะคะวันเมื่อ2วันที่แล้วก็มาจากพะเยาวันนี้ก็มาจากพะเยามองกล้องอยู่นี่อยู่ตรงหัวอาจารย์นี่นะคะอ่ะจริงๆตอนแรกนึกว่าพะเยาใกล้ขึ้นมานั่งโอเคนึกว่าพะเยาใกล้แต่ความจริงคือนั่งรถมา4ชั่วโมงอ่ะ2วันขอบคุณมากๆเลยเพื่อสิ่งนี้เลยค่ะน่ารักโคตรเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกความอบอุ่นที่ทุกคนส่งมาให้นะขอบคุณจากหัวใจจริงๆเลยวันนี้วันนั้นที่ครูนูมาไพรเวทแล้วกลับไปทำอ่ะ
มีผลตอบรับยังไงบ้างก็โอเคขึ้นค่ะมีคนเข้ามาติดตามเพิ่มขึ้นค่ะค่ะแล้วครูหนูก็ได้รับพลังจากโค้ชแล้ววันนี้ก็กลับมารับพลังอีกค่ะอ่าฮะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอมาสเตอร์มายด์ทุกคนนะคะอืมโดยที่อยู่ใกล้ๆกันด้วยค่ะใช่เนี่ยพวกคุณจะนัดกันเจอเมื่อไหร่ก็ได้นะคะมาเติมพลังให้กันมาวันนี้คือแต่ละคนได้คอนเนคชั่นกลับไปเยอะมากคือได้ต่อยอดกันอีกเยอะแยะเลยจับแพะชนแกะกันเละเทะไปหมดเลยนะคะ คือมันดีอ่ะสังคมแบบนี้นะไม่เป็นมันเป็นสังคมที่เราไม่ได้คิดว่าเธอมาเจอฉันแล้วฉันต้องได้อะไรแต่เนี้ยไม่ใช่แต่ว่าทุกคนถ้ามาเจอกันแล้วอ่ะอยากให้เกาะกลุ่มกันไว้เนาะจะได้เป็นพลังต่อไปด้วยกันนะคะครูอลิสสวัสดีค่ะครูโน้ตสวัสดีครูสพีสวัสดีครูอลิสนะคะโอเควันนี้อยากให้ข้อคิดหนึ่งข้อคิดหนึ่งเคล็ดลับหนึ่งอะไรก็ได้ไหนแชร์ให้ทุกคนสำหรับวันนี้ใช่ไหมคะใช่ก็วันนี้นะคะครูนูก็มาเจอโค้ชใช่ไหมคะมาเจอเพื่อนๆได้ข้อคิดว่าไอ้ตอนนี้เราการที่เราแบบเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตใช่ไหมคะทำให้เราได้เจอไรตัวได้เจอสิ่งใหม่ๆขอให้ทุกคนเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะและจะได้รู้ว่าโลกใบใหม่ของเราเนี่ยมันมีอะไรที่น่าติดตามและตื่นเต้นแล้วทำให้อย่าไปจมกับชีวิตเดิมๆอะค่ะคือลองเปิดประตูบานใหม่ของเราดูนะคะแล้วจะได้รู้ว่าโลกใบใหม่น่ะมันสดใสแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ทำให้เรามีพลังมากขึ้นเลยค่ะโอ้ไหนบอกไม่มีพลังไหนบอกพลังลดอยู่ใกล้โค้ชแล้วพลังมาเลยค่ะไอ้จะขอผ้าหนีตามโค้ชแล้วค่ะอยู่กรุงเทพดีกว่าเดี๋ยวส่งยอดเมมเบอร์รายปีให้โอเคน่ารักมากๆถ้าใครอยากเจอครูนูตอนนี้ครูนูช่วยเหลือคนเรื่องอะไรอยู่คะครูนูนะคะครูนูเป็นแม่ค้าตลาดนัดใช่ไหมคะครูนูก็จะเปลี่ยนแม่ค้าตลาดนัดเลยในเพจที่ว่าเปลี่ยนแม่ค้าธรรมดาให้เป็นนางฟ้าตลาดนัดรับเงินล้านค่ะพูดผิดจ้ะพูดผิดคัดเดี๋ยวให้เป็นนางฟ้าตลาดนัดทำไมครูนูพูดผิดครูนูตะกี้คำนะคะคำค่ะตะกี้เปลี่ยนแม่ค้าธรรมดาเป็นไอ้นางฟ้าออนไลน์รับเงินล้านค่ะโอเคก็ยังชั่วคือตอนแรกงงจะเปลี่ยนแม่ค้าธรรมดาเป็นนางฟ้าตลาดนัดเพื่ออยากเป็นไหมจะมีใครอยากเป็นจะมีใครติดตามไหมคะเปลี่ยนเป็นนางฟ้าตลาดนัดโอ้ยโอเคก็วันนี้นะใครที่ทำขายของออฟไลน์นั่นแหละไม่ใช่แค่ตลาดนัดไม่ว่าคุณจะมีหน้าร้านหรือว่าขายออฟไลน์เช่าร้านค้าอยู่แล้วอยากย้ายตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์จริงๆทุกคนต้องย้ายแล้วถ้าเกิดไม่ย้ายคุณก็จะหายไปถ้าไม่ย้ายเข้ามาในโลกออนไลน์คุณจะไร้ตัวตนตลอดกาลนะคะวันนี้ครูนูจะมาสอนทุกคนตั้งแต่เริ่มต้นเลยมือใหม่แบบไม่รู้อะไรเลยว่าอยากจะทำอะไรอยากจะเข้ามาในออนไลน์ทำยังไงโอเคไหมคะนะไปตามกันได้เลยครูนูเปลี่ยนแม่ค้าธรรมดาเป็นนางฟ้าออนไลน์โอเคขอบคุณค่ะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมสวัสดีค่ะติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะมาเลยค่ะคนสุดท้ายอุ้ยซูมได้ด้วยอ่ะรู้ใช่เพิ่งรู้โค้ชอยู่ร้านที่ไหนคะคุณปูเป้ถามอยู่ร้านชื่อว่าจิงเจอร์ฟาร์มคิทเช่นค่ะจิงเจอร์ฟาร์มคิทเช่นค่ะนะคะมีคุณปูเป้และคุณป๊อปปี้คือเป็นเพื่อนกันเป่าไม่เป็นไรเราอยู่แบบนี้เราจะได้อยู่เท่ากันนะคะโอเคสวัสดีค่ะครูถามทุกคนมองไม่เห็นเลยใช่ไหมกล้องมันดีอยู่ตรงนี้โอเค
พี่ฝนนะคะสถิตาตอนนี้มีเพจยังคะคือเดี๋ยวชื่อเป็นหน้าเฟซอะค่ะเฟซก็ชื่อสถิตาสุมาซึ่งวันนี้นะคะเรามาดินเนอร์โคชชิ่งกันแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะ private coaching จะได้รู้ต่อไปว่าผู้หญิงคนนี้จะสามารถมาช่วยเหลือพวกเราในเรื่องไหนได้บ้างสามารถที่จะช่วยคนบนโลกนี้ในเรื่องอะไรได้บ้างวันนี้อยากให้เดี๋ยวนะวันนี้อยากให้พี่ฝนค่ะแชร์สักหนึ่งอย่างว่าวันนี้ได้อะไรดีๆกลับไปบ้างอันดับแรกเลยคือคอนเนคชันอย่างที่ครูจากที่โค้ชบอกนะคะและที่สำคัญก็คือมันการที่เราได้มาเจอกันแบบนี้มันรู้เลยว่าบนโลกนี้มันมีบุคคลที่พร้อมที่จะเป็นพลังให้กับเราแล้วก็โค้ชใหม่เนี่ยค่ะจะเป็นส่วนเติมเต็มให้กับโอ้โหขอบคุณค่ะเพราะว่าแบบคือก่อนหน้านี้จริงๆอ่ะหน้าเฟซเนี่ยก็ได้ทดลองไลฟ์ไป14วันก็มีของพ่ออยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการปลดล็อกหรือปัญหาเกี่ยวกับชีวิตภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าต้องการที่จะไปต่อแบบชัดเจนใช่ค่ะจะมีช่องทางจริงๆแล้วอ่ะก็รู้ว่าหลายอย่างที่เรามีอยู่อ่ะมันก็มีข้อดีอยู่หลายอย่างดีแล้วเป็นสิ่งที่ดีที่เห็นคุณค่าในตัวเองทุกคนควรจะทำนะคะค่ะแต่ว่าเราต้องการหาช่องทางความเป็นตัวตนของเราที่อยากจะออกมาช่วยคนค่ะเพราะว่าอยากทำด้วยหัวใจอ่ะไม่ได้อยากทำด้วยเพื่อให้โปรไฟล์ของตัวเองมันดีเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเจอเป็นคอร์สที่แบบสุดยอดระดับโอ้โหรับนะคะขอบคุณค่ะโอเคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะติดตามว่าพี่ฝนจะมาช่วยพวกเราเรื่องอะไรเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากสนุกไหมวันนี้สนุกมากคือตอนแรกตอนที่จะมาครั้งแรกนี่แบบรู้สึกเกรงอ่ะจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงแล้วแบบว่ามันเฟรนลี่มากเพราะปกติอ่ะจะไม่ค่อยไม่อยากเจอใครคงง่ายจะเป็นคนโลกอย่างวันนี้ก็คือแบบโพสไปว่าปกติถ้าเราดูไลฟ์ใครอะไรเงี้ยหรือว่าเราติดตามเราจะไม่ค่อยตอบโต้แต่ว่าของโพสใหม่เป็นคนแรกค่ะที่ตอบโต้เยอะที่สุดแล้วก็มาถึงเราแบบไม่เกรงเลยคุยกับคนทุกคนแบบรู้จักกันมาตั้งแต่ 3-5 ใช่ใช่แต่ละคนน่ารักมากจริงๆค่ะแล้วก็ดีใจคือรู้เลยว่าจริงๆอ่ะพี่ฝนอ่ะไม่ธรรมดาหรอกยังไม่ได้คุยนะยังไม่รู้ประวัติด้วยแต่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วผู้หญิงคนนี้รู้เลยว่าเขาไว้ใจเชื่อใจเราเยอะมากเขาถึงให้เกียรติมาวันนี้เขาถึงลง private coaching ดูหน้าก็รู้ค่ะว่ารวยและมีของอยู่เยอะเพียงแค่วันนี้อย่างที่บอกเนาะเมื่อกี้เราคุยกันว่าคนอายุกลางๆตอน40กลางๆนะคะมันจะอยู่ในช่วงเวลาที่สับสนกับชีวิตใช่ไหมหลายหลายคนเป็นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายไม่รู้จะไปต่อยังไงดีเพราะว่าพอรออายุเล็กขึ้นมันจะมีแบบทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวเรื่องลูกเรื่องสามีหรือว่าเรื่องปัญหาอะไรต่างๆที่มันอยู่รอบตัวบางครั้งเรามีหัวใจอ่ะแต่จะจัดการมันยังไงขอบคุณค่ะเจอกันนี้นะเจอกันค่ะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะมีความสุขมากแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้ทั้งในจอแล้วก็นอกจอที่นั่งอยู่ใกล้ๆกันจอและนอกจอขอบคุณจริงๆที่ทุกคนแบบให้กำลังใจกันตลอดแล้วก็ติดตามกันไปแล้วโค้ชอยากให้สังคมนี้ค่ะทุกคนแบบคอยสนับสนุนกันเวลาคือมันเป็นสังคมที่โคตรดีเลยนะพูดเลยแต่ละคนอ่ะพอเห็นใครทำเพจเห็นใครไลฟ์เห็นใครแชร์คลิปอะไรมาทุกคนจะตามเข้าไป
ให้กำลังใจไปดูเพื่อนไลฟ์ไปคอมเมนต์ตอนเพื่อนไลฟ์ใครมาออกด้วยก็ตามไปกดไลค์ตามไปคุยกันไปมีสังคมอีกสังคมนึงคือตรงนี้มันประเมินค่าไม่ได้กับการที่สร้างสังคมตรงนี้ขึ้นมานะคะขอบคุณจริงๆที่ทุกคนแบบรวมกำลังกันให้มันแน่นหนาให้มันเหนียวแน่นจนมีหลายคนเกิดได้จากสิ่งนี้เยอะแยะมากมายนะก็ยังไงขอให้ทุกคนค่ะดึงตัวเองออกมาค้นหาตัวเองอะไรก็ได้ขอให้ได้เริ่มต้นความจริงแล้วในตัวคุณมันมีเพชรอยู่เยอะแยะอย่างผู้หญิงคนนี้เรียนมาเยอะทำมาเยอะทำได้ประมาณ20กว่าอย่างแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่เก่งพอไม่ดีพอไม่เริ่มต้นไม่นู่นไม่นี่จริงๆแล้วเธอยังช่วยคนได้อีกเยอะเก่งกว่านี้ได้อีกเยอะเนาะไปตามนะคะคนนี้จำได้ไหมเรื่องอะไร passive income นะคะก็เดี๋ยวจะลิสต์ไว้ให้ว่าใครทำเรื่องอะไรบ้างเนาะจะได้ไปตามกันถูกนะคะโอเควันนี้ไปแล้วพูดเยอะละเดี๋ยวไปคุยกันอีกแป๊บนึงนะคะไปแล้วนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์นะคะแล้วเจอกันไลฟ์หน้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายหน่อยไม้ค่ะ